ดีค่ะวันนี้นะคะข้าวสวนรอบ่อปลาค่ะวันนี้นะคะตั้งใจตื่นเช้านะคะมาพรวนดินนะคะเพื่อที่จะปลูกดอกไม้นะคะที่ซื้อมาทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางต้นไม้ไว้แล้วนะคะว่าอยากจะปลูกที่ไหนนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกต่อด้วยกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานเช้านี้นะคะก็พรวนดินจนเหนื่อยเลยนะคะได้เหงื่อเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะต้นไม้นะคะที่ปลูกไปนะคะเราพรวนดินใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าดินมันแข็งมากๆเลยพรวนแล้วก็ร่อนนะคะใช้ไอ้ตะกร้านะคะร่อนดินนะคะให้ร่วนเลยค่ะตอนนี้ที่ปลูกนะคะจะมีออสเทียลสเปอร์มัมนะคะกับดัสตี้มิลเลอร์ค่ะนี่ออสเทียลสเปอร์มัมนะคะจะเป็นตัวสีม่วงค่ะนี่ตั้งแต่ได้มาแล้วก็เอาไว้ในโรงจอดรถนะคะเนี่ยค่ะดอกก็โรยไปบ้างแล้วนะคะแต่ยังมีตูมอยู่นะคะก็เดี๋ยวกลับมาลงดินแล้วก็ได้แดดน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงมันก็หลายวันอยู่นะที่เอาไว้ที่โรงจอดรถแล้วก็เขาไม่ค่อยได้แดดนะคะแล้วก็นี่ค่ะ Dusty Miller นะคะต้นนี้นะคะรู้สึกว่าจะ35บาทนะคะก็ซื้อต้นไม้หลัก10มานะคะเอามาลงเพิ่มสีสันให้สวนนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอากาบมะพร้าวมาโรยนะคะแล้วก็ข้างหน้านี่เดี๋ยวจะหาดอกไม้ต่ำๆมาลงสักหน่อยนึงนะคะอาจจะเป็นพวกคาร์เนชั่นหรือผีเสื้อนะคะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งไปซื้อต้นไม้มาเดี๋ยวต้องปลูกให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูที่ปลูกไปก่อนหน้านี้นะคะก็นี่ค่ะยังสวยอยู่นะคะจะมีเวอร์บีน่านะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะฟูขึ้นมาละแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราลงดินนะเราก็แอบเสียวเหมือนกันนะว่ามันจะรอดไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังสวยอยู่นะนี่ค่ะแล้วว่าเราจะลองตัดมาปักชำดูด้วยนะสีนี้มันสวยอ่ะแล้วก็มีกุหลาบนะคะโรยไปบ้างแล้วค่ะแล้วก็นี่แต่กุหลาบวันนี้ที่เป็นแบบว่านางเอกของวันนี้เลยคือคอเดสจูบิลี่ค่ะต้นนี้เก่าแก่งำเหงือกมากน้องแบบว่าแก่แล้วนะคะอายุประมาณแบบว่าเป็น10ปีแล้วค่ะย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าแล้วก็พึ่งที่จะตูมแล้วก็กลับมาแตกใหม่แต่ว่าวันนี้บานให้เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะคอเดสจูบิลี่สวยมากๆเลยแล้วแบบดอกเขาใหญ่มากเลยนะเป็นดอกไม้เยอรมันนะคะที่เราแบบว่าซื้อมานานมากๆแล้วนะคะดอกนี้พึ่งจะบานวันนี้เริ่มค่อยๆแบบว่าแย้มแรกแย้มนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยบานไปหลายวันแล้วนะเนี่ยนะจะลองเอากล้องขึ้นไปจะเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้บานเยอะนะไหนลองลงมาสิเห็นปะอย่างเงี้ยค่ะเวลาบานอันนี้บานอันนี้น่าจะวันที่3แล้วค่ะนี่อันนี้คือวันที่3นะแล้วก็ถ้าวันที่2มันจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคือเห็นสีเขาแบบครีมอมชมพูสวยมากๆแล้วก็อันนี้คือเริ่มบานวันแรกนะคะยังมีตูมอยู่นะเนี่ยตรงนี้นะคะตูมอันนี้ต้นเดียวนะคะเอ๊ะหรือ2ต้นเดี๋ยวนะ1อ๋อ2ต้นค่ะโอเค2ต้นเราปลูกใกล้กันแต่ว่าอันเนี้ยต้นเดียวมี2กิ่งขึ้นมาแล้วก็บานขึ้นไปอย่างนี้นะคะเอเวอร์ลีนก็โรยแล้วค่ะใบแอบมีโรคนิดนึงนี่ค่ะน้องก็ตายท้องกลมไปแล้วนะคะบานสวยจนโรยนะคะเดี๋ยวก็จะตัดแล้วเดี๋ยวจับมัดใหม่นิดนึงแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะในตะกร้าก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็พอมีแบบว่าซุ้มน่ารักน่ารักอ้วนๆอย่างเงี้ยนะคะช่วยเพิ่มความน่ารักเข้าไปนะคะสกาโวล่าเริ่มบานขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าตอนเราซื้อมาเราตั้งใจซื้อแบบว่าที่ไม่บานมากนะนี่ให้เขามาบานที่บาน
รดน้ำทุกวันเลยนะคะก่อนออกไปทำงานแล้วก็กุหลาบก็ลงไปต้นหนึ่งตรงนี้มันเป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเลื้อยนิดนึงสีชมพูเนี่ยนะช่วยมาทางนี้ให้ดูหน่อยนี่ค่ะแล้วก็มีตรงโน้นอีกนิดหน่อยนะคะก็ส่วนนี้ค่อยๆปรับปรุงนะคะฝั่งนี้ที่ไม่โดนน้ำเลยอ่ะยังไม่แบบยังไม่ค่อยเขียวเลยเพราะว่ามันจะมีต้นหลิวนะคะก็เดี๋ยวรอให้เขาแตกกลับมาก่อนนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเก็บไว้นะคะส่วนกุหลาบที่ซื้อมาลงก็โรยไปส่วนมากแล้วนะคะจะมีเบียทริสยังอยู่นิดหน่อยเบียทริสเมื่อวานก็เจอต้นหนึ่งตอนแรกว่าจะเอามาเพิ่มก็ยังแบบยังไม่ได้เอามาคือยังตัดสินใจอยู่มันจะเยอะไปไหมเนี่ยค่ะเพราะเราชอบเขาแบบให้สีเหลืองครีมๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูจากมุมนี้นี่มุมนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นซุ้มนะคะแล้วก็มีสกาโวล่าจากฝั่งนี้นะคะแล้วก็กุหลาบฝั่งนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีกุหลาบสีครีมนะคะครีมอมเหลืองเหลืองอมครีมแล้วก็ฉากหลังจะเป็นคอร์เดสจูบิลีค่ะคือไม่ได้เห็นกุหลาบนานมากกุหลาบของตัวเองอ่ะคือพอเห็นแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะเนี่ยคือแบบเอ้ยกุหลาบฉันไม่ตายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตะกร้านะคะเราออกไปละตรงนี้มันจะมีตะกร้าที่เป็นเราใส่กระถางนะคะนี่แล้วก็เราเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอยาแนวโป้ผนังอ่ะเอามาโป้ก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องทำสองรอบนะคะอันนี้เหมือนหลุมมันมีลึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้รอบแรกอยู่นะคะให้มันแข็งแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอีกรอบให้เรียบนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเก็บด้วยสีขาวนะคะให้ดูใหม่อีกนิดนึงหรือว่าถ้ามันล้างออกแล้วก็อาจจะแค่ล้างนะแต่ว่าล้างจริงอาจจะไม่ออกไม่สวยแล้วแหละนี่แล้วก็มุมนี้นะคะค่อยๆทำคงต้องเป็นอะไรสีชมพูนะที่เอามาลงตรงเนี้ยมันจะได้เข้ากันแล้วก็ละมุนไปหมดเลยนี่ให้ดูอีกครั้งนะคะทางเดินยังไม่ค่อยสวยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทำไปค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ